กับคลาสสิกโกโทร02-618-0808เขามาพูดคุยครับกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณนันพอสแม่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ราคาทองคำนั้นลดลงมาเกือบ100เหรียญต่อทอยออนซ์ครับแต่ว่าคือที่ผ่านมาดีกลับขึ้นมาแล้วประมาณเกือบ30เหรียญต่อทอยออนซ์เนี่ยตอนนี้มองว่าในเรื่องของการดีกลับขึ้นมารอบนี้เป็นเพียงแค่ทางเทคนิคเพื่อจะลงต่อไหมครับหรือว่าจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้ราคาทองคำนั้นอาจจะมีการดีกลับขึ้นมาในโซนของการขาขึ้นอีกรอบครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าสำหรับปัจจัยพื้นฐานโดยรวมในตอนนี้นะคะตรงนี้ก็ยังถือว่ายังมีแรงกดดันต่อราคาทองคำอยู่ยังไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นบวกจริงๆเข้ามาในตลาดทองคำในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นจากเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศนะคะที่ออกมาเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์มีกลับมาอ่อนค่านะตรงนั้นก็เป็นปัจจัยบวกต่อทองคำในน้อยส่วนหนึ่งนะคะรวมถึงก็มีแรงซื้อกลับของนักลงทุนที่ทำช็อตคัฟเวอริ่งก่อนหน้านี้นะที่เปิดช็อตไว้ก่อนหน้านี้นะก็ปิดทำกำไรขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าทำให้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาได้แรงนะคะแต่ว่าโดยรวมทางปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีแรงกดดันต่อราคาทองคำอีกค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ทางเฟดอาจจะส่งมาตรการหยุดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือว่าจะเป็นการขายอย่างต่อเนื่องของกองทุน SPR ที่อย่างเมื่อวานนี้เองการที่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะกองทุน SPR ก็ยังมีการขายออกมา 6.91 ตันนะคะก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงอย่างล่าสุดที่ทางอินเดียเริ่มมีการจำกัดการนำเข้าทองคำนะคะตรงนี้ก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังคาดว่าราคาทองคำก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็อาจจะยังปรับตัวขึ้นมาในกรอบที่จำกัดอยู่ช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยหลังจากที่ราคาทองคำนะคะถือว่ามีการปรับตัวลงมา7วันทำการที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็มีการฟื้นตัวได้แล้วก็แถมยังฟื้นตัวได้แรงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เองนะคะเราให้ดูแนวรับนะคะที่ระดับ 1,375 เหรียญแล้วก็ที่ระดับ 1,365 เหรียญเลยซาร่านะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะย่อตัวแล้วก็ไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,375 ตรงนี้นะก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบระดับ 1,400 เหรียญอีกครั้งได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเช้านี้นะคะราคาทองคำก็มีการปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ 1,400 เหรียญนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะคะก็ทำให้ราคาทองคำก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ดูแนวรับอย่างที่บอกก่อนนะคะ 1,375 ถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะคะก็มีโอกาสไปทดสอบอย่างแนวต้านของวันแล้วให้ที่ 1,405 เหรียญแล้วก็ 1,415 เหรียญเยสซาร่านะคะแล้วก็การที่ถ้าราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านด้านบน 1,410 เหรียญขึ้นไปได้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะไปแกว่งตัวในกรอบ 1,400 เหรียญจนถึง 1,440 เหรียญอีกครั้งก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะถ้าภาพระยะกลางแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาลงอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงระยะสั้นการรีบาวตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ารีบาวแล้วก็เบรกระดับ 1,410 เหรียญขึ้นมาได้นะคะก็มีโอกาสที่จะมาแกว่งตัวไซด์เวย์อีกครั้งได้ค่ะครับให้คุณนัทนะครับสรุปตัวกรอบฟิวเจอร์หน่อยครับวันนี้ประเมินไว้ที่ราคาเท่าไหร่บ้างครับค่ะสำหรับกรอบฟิวเจอร์ CFD นะคะแนวรับก็อยู่ที่ระดับ 19,490 บาทแล้วก็ 19,350 นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ19,920บาทแล้วก็ที่ระดับ 20,000 บาทค่ะได้ครับเดี๋ยวในช่วงวันสองวันนี้ก็มาติดตามนะครับในส่วนของถ้อยแถลงของคุณเบนเบเนเก้เพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ